รอของนานแค่ไหนครับพรีออเดอร์มาพรีออเดอร์มาตั้งแต่กลางเดือนธันวาปี2020อ่ะ2020ใช่ปีที่แล้วกลางเดือนธันวาใช่ก็ประมาณ4เดือนเต็มๆราคาเท่าไหร่ครับเป้ที่แบบเป้ซื้อมาอ่ะเอาว่าถ้าเกิดราคาที่จะซื้อมือ1ตอนเนี้ย 210,000 บาทเอ้ย 210,000 บาทโดยที่ซื้อผ่านตัวแทนมันเหมือน CF card ของเมื่อก่อนแต่ว่าอันเนี้ยแทนที่มันเป็น CF คือมันใช้ Cfast ขนาดเท่ากันแต่ว่าความเร็วสปีดอ่ะคือเท่ากับ SSD แบบ SATA ครับประมาณ500กว่าเมกอ่านี่คือความแตกต่างนี่คือ SD card ของกล้องทั่วไปกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเจอกับคุณเป้อีกแล้วครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเจอไอ้หนุ่มคนนี้เมื่อไหร่นะฮะเราก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันต้องพรีออเดอร์อะไรมาแน่นอนผมถามคำถามแรกก่อนผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรเพราะเขาดูปกคลิปมาละไอ้ตัวเนี้ยรอของนานแค่ไหนครับพรีออเดอร์มาพรีออเดอร์มาตั้งแต่กลางเดือนธันวาปี2020อ่ะ2020ใช่ปีที่แล้วกลางเดือนธันวาใช่ก็ประมาณ4เดือนเต็มๆผมถามก่อนกล้องตัวนี้ในประเทศไทยณวันนี้ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวครับอาจจะไม่ถึง10ตัวณวันนี้อาจจะยังไม่ถึง10ตัวอาจจะไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราจะซื้อในเว็บไซต์ก็ไม่ขายเยอะแค่เว็บไซต์บอกลดรับออเดอร์ไอ้หนุ่มที่มากับของแรง แล้วคนที่จะสั่งเนี่ย คือเข้าใจว่าตอนนี้ก็คือต้องรู้กับเหมือนกับเรฟเฟอโรมาหรือว่าผ่านตัวแทนซึ่งตอนที่ซื้อผ่านตัวแทนหรือว่าซื้อผ่านเรฟเฟอโรอ่ะก็ต้องรอมัน4เดือนมันแบ็คออเดอร์เรื่อยๆก็คือสมมติว่าคุณสั่งวันนี้คุณต้องรออีก4เดือนไอ้คนที่มาสั่งต่อจากไอ้เซต4เดือนก็ต้องรออีก8เดือนทบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีของแต่ว่าของคุณเป้เนี่ยไม่ได้สั่งผ่านตัวแทนใช่สั่งผ่านเรดโดยตรงสั่งผ่านเรดโดยตรงเล่าความหลังของเรดนิดนึงคือผมกับเป้เนี่ยอินกับเรดอยู่แล้วแต่คนที่เป็นแบบผู้ชมทางบ้านเลยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยเรดมันคือใครทำอะไรขายแล้วทำไมมันถึงพิเศษกว่าคนอื่นครับก็คือเรดเนี่ยในอยู่ในวงการเป็นชื่อหนึ่งในชื่อดังในวงการถ่ายทำพวกหนังฮอลลีวูดหนังอะไรต่างๆครับหลายๆหนังหลายๆตัวที่เราดูในโรงหนังเนี่ยก็ไม่ถ่ายด้วยอารีเอ็กซ่าก็ถ่ายด้วยเลสเป็นหลักก็คือเหมือนแบบท็อปที่แบบเหมือนกับเบนซ์กับ BM แข่งกันอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกกล้องแคนนอนนิคอนอันนี้คนละระดับกันคนละระดับพวกนี้จะเป็นแบบระดับเขาเรียกว่าทั่วไปคอนซูเมอร์อันนี้คือระดับโปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันนะครับถ้าเท่าที่ผมเคยผ่านมาในชีวิตนี้เรดมีอยู่ตัวเดียวก็คือน่าจะเป็นเรดที่เขาไปถ่ายโฆษณาสมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งแล้วผมมีโอกาสได้ไปผมก็ถามราคาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าเรดเนี่ยถ้าเป็นพ่วงกับหรือว่าคนถ่ายหนังทั่วไปจะไม่ซื้อกันจะเช่าถ้าซื้อเนี่ยผมถามแค่บอดี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก3ล้านคือกล้องอะไรวะตัวละ3ล้านถ้าตัวท็อปใช่แล้วเลนส์นะครับคุณเชื่อไหมครับว่ากล้องกับเลนส์เนี่ยจะต้องมีเซคูริตี้มาดูแลห้ามหายนะครับมึงไปหยิบเขาเลนส์มาเนี่ยเขาเดินตามนะความพิเศษของเรดตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเป้ตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องเรดตัวแรกที่จะเรียกว่าคอน sumer จับต้องได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าแบบคุณซื้อเรดอ่ะแค่ไอตัวบอดี้ที่ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีจอไม่มีอะไรก็ประมาณล้านก็ตีว่าแบบประมาณล้านห้าละรวมอิสเซอรี่รวมจอรวมอะไรอีกก็ตีว่าเกือบจะ3ล้านได้นั่นถึงได้บอกว่าที่ผมถามพ่วงกับในการถ่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งเนี่ยถามว่าพี่เท่าไหร่เขาบอก3ล้านเพราะว่ากล้องเลนส์เนี่ยคุณซื้อมานะครับถ้าเกิดเหมือนซื้อรถคุณได้แค่เครื่องกับกระดองคุณไม่ได้ยางคุณไม่ได้ล้อแม็กคุณไม่ได้ประตูคุณต้องไปซื้อพวกเนี้ยมาติดแล้วก็ใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้คือต้องใช้ของเลนส์แกะกล่องให้ดูก่อนดีกว่าถามว่าเป็นยังไงอันนี้คือสดๆผมก็ยังไม่เคยเห็นแกะตั้งก็ยังไม่เคยแกะคือโอ้กูไม่มีปัญญาแปะแกะแล้วเป็นราคาขนาดนี้เอาเลยไหมเอาเลยหนักกว่าที่คิดนั่นแหละขออนุญาตเอาอันนี้ออกนะครับกล่องอันนี้ขายนะฮะประมาณ 200,000 กล่องนะรอเล่นอันนี้ก็มีแบบไอเทมนัมเบอร์แล้วก็เขียน Komodo 6K นี่ Komodo 6K LED นะครับ 7K คือเรื่องสเปคเดี๋ยวเราไว้คุยกันตอนหลังตอนนี้เราขิงกันก่อนมีโลโก้โลโก้หัวกะโหลกแบบอันมีชื่อเสียงของเขาถ้าเห็นโลโก้หัวกะโหลกเห็นคำว่าเรดคุณอย่าไปเตะหัวก่อนอย่าไปแตะไปเตะไปจ้องไปละยาเพราะว่าราคาไม่เป็นล้านแน่นอนนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่แบบอินกับเรดอย่างพวกเราเราอาจจะโอเวอร์แอคติ้งบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ทำหนังหรือว่าคุณได้อยู่กับโปรดักชันนะครับคำว่าเรดอ่ะมันแตะต้องไม่ได้มันแพงเกินราคาเท่าไหร่ครับเป้ที่แบบเป้ซื้อมาเอาว่าถ้าเกิดราคาที่จะซื้อมือหนึ่งตอนนี้ 210,000 บาทเอ้ย 210,000 บาทโดยที่ซื้อผ่านตัวแทนของผมซื้อมารวมภาษีแล้วก็ประมาณ 171,000 บาทพูดเป้ยังถือว่าได้ราคาดีอยู่นะ
แล้วก็ได้ก่อนใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับแต่บอกก่อนว่าเป้ไม่ขายถ้าขายเดี๋ยวจะบอกโอเคได้ครับแกะเลยนะครับขอแบบละเมียดละไมนี่ต้องแบบนี่คือของที่รอมา4เดือนแล้วก็ราคามีแต่ขึ้นนะครับมีชิปมาจากอเมริกาตรงๆคืออ่ะโอเคโอ้โหแกะพรึบมีดาวมีอะไรด้วยโอ้โหอันนี้คือโลโก้ที่บอกว่ามีตัวเกล็ดนะครับครับคือเป็นตัวเคเขามีเรื่องราวของเขาโคโมโดแล้วก็โคโมโดกะโหลกแล้วก็มีเกล็ดอันนี้อย่างที่เลสทำมีความหมายทั้งนั้นครับใช่ฝั ่งนี้ก็เป็นพวกไกด์เนี่ยแล้วก็มีอุปกรณ์ของเขาอะแดปเตอร์ RFEF ไม่รู้ว่ามีในกล่องหรือเปล่าหรือต้องซื้อเพิ่มน่าจะต้องซื้อเพิ่มเอาล่ะไอทิศแล้วเอาเลนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวลองคิดเรื่องนี้เลยลองก่อนเผื่ออาจจะมีมาให้เลสคงไม่ได้ใจร้ายกับเราก็มีแบบแบตเตอรี่ใช้Canon BP อย่างเงี้ยคือมันเป็นกล้องรุ่นแรกของเลสที่ใช้อุปกรณ์ข้างนอกไม่ต้องซื้อของเลสครับคือทำให้มันฮิตมากคือไอตัวอะแดปเตอร์ Canon to LED เนี่ยนะครับต้องซื้อเงินต้องซื้อนะซื้อไม่มีการขายแบบ Third Party อะไรทั้งนั้นนะครับคือเมื่อก่อนไอตัวเมาส์อ่ะมันต้องซื้อเมาส์จากทางเลสอย่างเดียวใช่แล้วมันจะเป็นเหมือนขันอ่ะแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนสับจะใช้เมาส์ไหนก็เปลี่ยนสับกับเซ็นเซอร์ของเขาครับซึ่งเนี่ยแค่ไอตัวเนี้ยก็เป็นพันเหรียญคือเลสแค่เหล็กชิ้นนึงทุกอย่างต้องเป็นของเลสเหล็กของเลสจะดีกว่าเหล็กที่อื่นไม่ว่าจะผลิตที่เซินเจิ้นก็ดีกว่าที่อื่นโอเคนี่เราเพิ่งผ่านใบแรกโอเคโอเคตื้ดออกมาโอ้โหมีไหมมีเมาส์มั้ยมีโอ้มีเมาส์ทุกอย่างที่เลสทำมีความหมายฮะโอ้โหฟองน้ำนี่ผมบอกเลยว่า 2,000 ผมก็ไม่ขายถ้าผมเป็นเจ้าของกูบอกเลย 10,000 กูก็ไม่ขายฟองน้ำในกล่องเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เลสเอาไว้ติดกับรถอันนี้คืออะแดปเตอร์อันนี้ก็เป็นหลายพันอยู่นะน่าจะประมาณ 7,000 มั้ย 7,000 เหรียญมากกว่า 7,000 บาทอ๋อตกใจของ Canon นะครับของ Canon คืออันนี้คือเราสามารถซื้อก็ได้เพื่อมันมีเป็นเมาส์เป็น RF มาแปลงเป็น EF แต่ที่จริงดีกว่าทำเป็น EF เพราะว่า RF มันซัพพอร์ตเลนส์ได้มากกว่าเลนส์เก่าๆของ Canon ใช้ได้หมดใช่แล้วมันซัพพอร์ตพวกเลนส์ค่ายอื่นด้วยที่เอามาต่ออย่างเช่น Sony EF Sony ซึ่งเหมือนกับแล้วก็เลนส์กล้องฟิล์มที่ Canon เนี่ยไม่สามารถรองรับได้เพราะว่าแฟงมันยาวไปแต่ตัวนี้รองรับได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากต่ออะแดปเตอร์โชคดีจริงคุณก็ซื้อตัว RF มาใส่เลยใช่ก็คือเลนส์ของกล้องปัจจุบันนั่นเองใช้ RF ได้เลยอันนี้ก็เป็นสายไฟเอาไว้ใส่กับตัวอะแดปเตอร์ของเขาซึ่งไอตัวอะแดปเตอร์นี้เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะเนี่ยฝึบกล่องอะไรไม่รู้เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรอดูวางนี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวเป็นยูนิเวอร์ซัลที่แบบว่าแปลงปลั๊กนะเพราะว่าผมเห็นหัวแบบนี้หลายครั้งมากเวลาเดินทางต่างประเทศอ๋อจะลองดูว่าใช่หรือเปล่าผมคิดว่าใช่อันนี้ก็คือโอ้โหดูนี่ดิหัวเป็นยังไงครับอือคือกันหลุดอ่ะอันนี้คือสายไฟเท่ากับกล้องเผื่อเราไม่อยากจะใช้แบตเตอรี่เราอยากจะต่อตรงถ่ายด็อกิวเมนทารี่แบบเป็น 3-4 ชั่วโมงก็ถ่ายได้ก็มีไอ้ตัวนี้แล้วก้อนนี้เนี่ยคือกล้องเลสก่อนๆเนี่ยเป็น100วัตต์100 200 200วัตต์คือเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนึงเลยแต่ตัวเนี้ยแค่45วัตต์ใช้แบบโน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กเลยแล้วไม่ได้บังคับซื้อแต่ถ้าคุณไม่ซื้อคุณใช้ไม่ได้โอเคอันนี้เรามาดูกันคืออะไรนี่ผมบอกแล้วอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ผมซื้อบ่อยเวลาผมไปต่างประเทศผมซื้อบ่อยผมจำได้เลยเห็นกล่องปุ๊บกูรู้เลยเนี่ยอันนี้ไม่มีเลสแบนดิ้งนะครับอันนี้คือเหมือนกับที่เราซื้อที่สนามบินอันนี้สำหรับกล้องราคาแบบ 2-3 แสนนี่ถือว่าดูแบบราคาถูกไปหน่อยอืมใช่สำหรับผมนะเพราะว่าผมซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยประมาณไม่ถึง10เหรียญอะประมาณ10เหรียญอะเต็มที่ถ้าดูคุณภาพของพลาสติกก็คือไม่เหมือนของที่เขาทำอันอื่นอันนี้น่าจะซื้อมาจากข้างนอกแล้วก็เอามาใส่เหมือนกันแล้วก็แต่ว่ามีสีดำนะเลสมีเหตุผลเสมอทุกอย่างต้องสีดำโอเคอันนี้มาตัวโอ้มาเรื่องราวที่ชัดเจนที่สุดของเขานี่คือตัวสุดท้ายนี่คือสิ่งสุดท้ายในกล่องโอเคก็คือกล้องเลนส์นี่อันนี้คือน่าสนใจมากคือบางคนอ่ะไม่อยากใช้ซีฟ้าเพราะซีฟ้ามันแพงหรือว่ามันถ้าเกิดซื้อเยอะมันแพงเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอินสปายมาจากไอ้รถกระบะของเล่นรถกระบะเมื่อก่อนที่มันสามารถเปิดแล้วก็บางทีอ่ะเขาจะใส่สายอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะโยงสายออกมาใส่ฮาร์ดดิสครับมันก็จะมีไอ้นี่ตัวเตะทีนึงก็หลุดอันนี้เขาให้กดอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกได้โอ้ยน่ะก็คือต่อสายกับฮาร์ดดิสเลยแล้วตอนที่อยากใช้การ์ดก็ค่อยเสียบปิดเอาใส่ปิดเข้าไปข้างหลังนะครับมีDC in อันนี้คือไฟฟ้าครับอันนี้ SDI ก็คือ
สายพวกเสียงพวกสัญญาณตัวนี้ไม่มี HDMI ครับต้องใช้ HDI อย่างเดียวหรือมี Wi-Fi ในตัวที่เอาต่อกับโทรศัพท์ iPhone ได้ต่อกับโทรศัพท์ Android ได้ซึ่งเมื่อก่อนไอตัวเสาปล่อย Wi-Fi ตัวนี้ไอตัวนี้ก็เป็นหลายหมื่นไม่ก็แสนนึงคือทุกอย่างมีราคาหมดนะครับเรทไม่เคยให้อะไรฟรีครับแล้วก็อันนี้น่าจะทำโค้ดนะครับอันนี้ก็อันนี้ที่จริงก็ยังไม่ชัวร์เต็มร้อยนะว่าทำโค้ดพวกสายถ่ายหนังเขาจะใช้กันแล้วก็ฝั่งนี้มีไอตัวอันนี้ซีฟาสเนาะมีพัดลมนะครับมีฮีทซิงค์นะฝั่งนี้มีพัดลมแล้วก็มีหูฟังไมโครโฟนกับหูฟังคราวนี้ขอถามนิดนึงครับว่าตัวเด็กตะกี้เราเห็นตัว CF ตัวนี้ CF เขาเรียกว่า C อะไรนะเป็น CFast ครับ CFast 2.0 มันคือการ์ดที่เราใช้กับพวกกล้องพวก 5D ประมาณนั้นปะใช่น่าจะ 1DX Mark II ใช้ก็คือขอดูหน่อยหน้าตามอันนี้เป็นการ์ดมันเหมือน CF การ์ดของเมื่อก่อนแต่ว่าอันเนี้ยแทนที่มันเป็น CF คือมันใช้ CFast ขนาดเท่ากันแต่ว่าความเร็วสปีดคือเท่ากับ SSD แบบ Zeta ครับประมาณ500กว่าเมกถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมขออนุญาตหา SD card ทั่วไปก่อนอันนี้คือ SD card อันนี้ SD card ทั่วไปนี่คือความแตกต่างนี่คือ SD card ของกล้องทั่วไปใช่นะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างพวกเนี้ยพวกนี้แบบนี้เลยใช้กับกล้องแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นระดับโปร 1DX Mark II นะครับกล้องราคาที่มันเกิน 50,000 ขึ้นไปส่วนใหญ่จะใช้การ์ดแบบนี้ครับแล้วก็อินเทอร์เฟซมันจะเป็นเหมือน Zeta เหมือนฮัทเหมือน SSD เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพ SSD ขึ้นมาให้มันจะมี2หัวแบบนี้เลยใช่แล้วอันเนี้ยคือมันเหมือน Zeta จนกระทั่งว่ามันสามารถเสียบอะแดปเตอร์แล้วใช้กับ SSD ได้จริงป่ะเนี่ยจริงคือไอเนี้ยมันก็คือไอตัวเนี้ยมันคือพอร์ต Zeta Interface เลยแต่แค่เป็นมินิ Zeta ที่มัน develop มาเป็น CF เนี่ยโอเคก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อสมมติว่าคุณไม่มีตังค์ซื้อไอ SD card ใบนี้เขาเรียกว่า CFast ใบนี้ CFast คุณก็สามารถซื้ออะแดปเตอร์ที่แปลงจาก CFast to SSD SATA ได้ใช่ใช้ได้เหมือนกันไหมครับใช้ได้เหมือนกันครับแต่แค่ว่ามันจะมีสายออกมาลุงลังคุณก็ต้องแบบเอา SSD มาแปะตรงนี้อะไรแต่ว่าผมบอกก่อนว่าทำอย่างนั้นเนี่ยจะประหยัดกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอราคาการ์ดใบนี้ที่คุณเห็นนะครับ1เทราไบต์ราคาเท่าไหร่ครับเป้20,000ฟังช้าๆชัดๆนะครับ 20,000 SD card ที่คุณจะเอาไปใช้กับเรสกล้องเรสต้อง 20,000 งั้นตอนนี้ก็คือต้องต่อเราเนี่ยต้องต่อสายเขาเนี่ยคือมันมีคำเตือนด้วยนะครับมันมีฝั่งนึงเป็นสีแดงแล้วฝั่งนึงไม่มีสีอันนี้สีแดงอันนี้ไม่มีสีคือเขาต้องแบบเสียบให้ถูกฝั่งยึดขี้ถ้าเสียบผิดฝั่งเลสจะมาเข้าฝันคุณเฮ้ยมันมีสิทธิ์แบบอันตรายแบบอาจจะเครื่องรัดวงจรอะไรเงี้ยเชี่ยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยใช่นี่ไงมันจะมีตัวสีแดงอยู่ก็เข้าใจว่าอันนี้ที่จริงต้องไปดูแมนนวลอีกทีนึงก่อนนะเนี่ยก็คือแต่เราไม่มีแมนนวลหรือมีแต่เราไม่อ่านกันน่าจะควรจะอ่านอยู่นะเนี่ยก็คือเสียบแล้วก็เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงไปเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดดูอันนี้คือการที่เราใส่เลนส์1835 F1.8 ใช่อันนี้เป็น APS-C ครับ APS-C ที่แบบมีมันเป็นเลนส์ในตำนานของ APS-C ที่แบบมีชื่อเสียงว่าใช้ตัวเนี้ยก็คือไม่ต้องการ full frame เพราะว่าระยะ18ถึง35เนี่ยใกล้เคียงกับ full frame แล้วก็คือ24ถึง24 50อะไรเงี้ยเราได้ราคาที่ถูกด้วยได้กับคำว่าซิกมาด้วยเราได้ F1.8 ในราคาที่ประมาณ 20,000 บาทซึ่ง 20,000 บาทเนี่ยคุณซื้อเลนส์คิดของ full frame ไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ถ้ามือหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับการลองถ่ายกับ RES เนาะตอนนี้เราตั้งเป็นอะไรครับเป้เป็น ProRes 6K 17:9 อันนี้คือซูมเข้าอันนี้ซูมออกนี่นะครับเนี่ยดูดิถ่ายแล้วแบบโอเคตรงนี้อาจจะแบบโลนเอาหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าแม้แต่มันโรนเอาเนี่ยมันก็ยังเห็นอย่างอื่นที่อยู่ข้างๆมันไม่มืดตามครับนี่คือบุคลิกที่แตกต่างระหว่างกล้องราคาเป็นหมื่นกับกล้องราคาเป็นแสนครับหลักๆหนึ่งในนั้นน่ะก็คือเรื่องนี้เลยถ้าอธิบายง่ายๆคือว่าส่วนที่มืดกับส่วนที่สว่างที่สุดเขาจะเก็บมาหมดใช่ใช่ซึ่งกล้องธรรมดาก็คือไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับอันนี้คือของเป้เนาะเดี๋ยวคุณดูฟิลลิ่งนี้ไว้นะครับตรงส่วนสว่างก็สว่างไปตรงส่วนมืดก็จะไม่มืดตึ๊บตื้อใช่แต่เราพอเราใช้กล้องธรรมดาถ่ายครับก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมืดเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราวัดแสงปุ๊บเนี่ยข้างๆก็จะมืดมันเป็นปกติของกล้องยกเว้นว่าคุณจะกดถ่ายแบบ S log L log แต่อันนี้ก็คือแบบตาคนปกติที่จริงมองอย่างนี้ครับมันก็เลยมีราคาขึ้นมามีราคาของมันขึ้นมาใช่เป้จำสต็อปมันได้ไหมครับว่ามันเก็บค่าไดนามิกได้กี่สต็อปตัวนี้16.5ที่เขาเขียนเอาไว้นะอันนี้คือที่เขาเขียนในการทดสอบจริงๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต่ำกว่าประมาณนี้งั้นอยากจะมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการเอาอันเนี้ยต่อกับโทรศัพท์แล้วใช้โทรศัพท์เป็นวิวไฟเดอร์โอเคได้
ทีนี้การที่เราจะต่อจอให้มาอยู่ในนี้เป็นวิวไฟเดอร์ได้เราน่าจะต้องเข้าไปที่Wi-Fi มันแน่เลย Communication ก่อนWi-Fi โอเคเขากำลังจะแล้วก็โหมดกดเป็นอะไร Network ดึงแล้วก็ดูมีรหัสด้วยโอเครหัสเท่ากันWi-Fi Man Channel นู่นนี่นั่นนะเราต้องเข้าไปที่Wi-Fi ก่อนครับแล้วก็มีนี่ Commodo เนี่ย KMD มันเป็น Wi-Fi แบบ 5GHz ใช่ไหมอืมหรือว่าเป็น 2 ใช่ๆๆมันเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ด้วยหรอใช่เนี่ยเลือกได้ 2.4 เท่ว่ะโอเคอันนี้คือต่อแล้วอ่ะต่อแล้วพอต่อแล้วเราก็จะไปที่แอปนี้ก็วางแน่นอนจะเริ่ม Yes โอเคดูซิขึ้นมามั้ยขึ้นมั้ยนะมาไม่เอ่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนมันจะทำให้เราตื่นเต้นกันสิมันต้องมีวิธีของมันคือเราควรจะดูแมนนวลอะไรกันพวกนี้นะตามหลักการจริงๆแล้วแต่เรามากันแบบดุมๆมากโคตรลุกทุ่งอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่เรียลไทม์ไหมเฮ้ยเรียลไทม์เรียลไทม์คือตอนที่มันสื่อสารมาคือเขาบอกว่ามันเร็วมากสมมติเราวางมันนี่ก่อนครับแล้วผมเลื่อนกล้องเนี่ยอันนี้คือมันแทบจะเรียลไทม์จริงๆนะเดี๋ยวทำกว่าแอปกล้องหลายๆแอปที่แบบเราคุ้นเคยด้วยซ้ำนะครับใช่ตอนแรกรอมันหน่อยนึงรออาจจะต้องรอซิงค์รอเขาสื่อสารข้อมูลกันแต่หลังจากรอแล้วก็คือดีเลยดีครับดีวันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้งานเบื้องต้นได้ละเบื้องต้นครับตอนนี้ต้องไปขุดว่าใช้พอทำอะไรได้บ้างถ้าเราอยากจะแบบไม่ได้ตั้งดึงแบบจริงๆอ่ะก็คือดูประมาณนี้ร้อนยังครับตอนนี้ร้อนยังไม่ค่อยร้อนนะแบบโอเคอยู่นะมันก็น่าจะเมนเทนอุณหภูมิประมาณนี้ตลอดผมว่านะมันต้องทำอย่างนั้นแหละครับตอนนี้เรากำลังค้นพบสิ่งใหม่ฮะยิ่งกว่ากาลิเลโอเราเจออะไรครับเต้อันนี้ก็คือเราเจอเมนูของออโต้โฟกัสแล้วในที่สุด ในที่สุดนะครับอันนี้ก็เราทดสอบเลยเรียบโฟกัสทันทีเร็วป่ะเร็วป่ะทันทีเร็วอยู่นะเนี่ยให้ดูแบบซูมเข้านะกล้องถ่ายหนังในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับอันนี้ที่จริงแบบถ้าจะโชว์จริงๆอ่ะต้องเทสฟุตเต็ดได้เดี๋ยวเป้ไปหาซื้อตัวอ่านการ์ดมาแล้วส่งมาให้ผมแล้วกันอยากรู้ว่าเร็วแค่ไหนอ่ะเป้อย่างนี้ยังใช่ดิได้เราลองอย่างนี้ก็ได้ได้ครับปึ๊บมือเฮ้ยเอาเป้เฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วแล้วพื้นที่มันก็ไม่ได้เล็กๆด้วยนะเว้ยใหญ่คือผมเข้าใจว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนมันแบบจุดเดียวตอนนี้ก็คือใหญ่ขึ้นเหมือนกับเขาอัปเดตซอฟต์แวร์ป่ะใช่ว่าตอนนี้ยังเบต้าอยู่ดูดิว่ามันเร็วนะเว้ยเร็วกว่า Panasonic อีกผมว่าเขาต้องมีสแตนดาร์ดของเขาที่แบบต้องเข้ากับชื่อเรดได้จึ๊กไหมไม่จึ๊กนะไม่จึ๊กเลยเฮ้ยมันใช้ได้นะเว้ยเอาจริงๆมันใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเราถ่ายวิดีโอมากันเกือบ2ชั่วโมงแล้วไม่น่าจะผมว่าเกินนะอ๋อแล้วผมว่าเกินนะที่จริงผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลที่ถ่ายวิดีโอเป็นอาชีพแต่แค่ว่าเราเป็นแฟนคลับที่จงรักภักดีจงรักภักดีแล้วก็มาตั้งแต่ยุคพรีออเดอร์ไฮโดรเจนมาก็คิดว่ามาก็ให้มันมาที่สุดวะครับก็เลยที่สุดของคนที่แบบจะเป็นคอน sumer ซื้อได้ใช่ใช่คือถ้ามาถามจริงๆอ่ะผมทั้งชีวิตคงจะไม่ได้ไปซื้อกล้องเลสแบบตัว 2-3 ล้านอย่างเงี้ยคือเป้อยากซื้อได้ครับแต่เป้ไม่จำเป็นต้องซื้อจะทำอะไรครับน่าจะไม่ได้ไปซื้อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขนาดครับที่จริงกล้องเนี่ยผมกล้องวิดีโอที่จริงก็ไม่ค่อยได้มีก็อันนี้ก็น่าจะใช้สำหรับวิดีโอตัวเองที่จริงนะก็มีเพื่อนที่ทำสตูดิโอแบบเป็นจริงจังอ่ะที่เขาสนใจที่จะเช่าครับเราก็น่าจะเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ตลอดเราก็น่าจะปล่อยเช่าด้วยแบบอินคัมใช่เป็นอินคัมมันแบบว่าซื้อบ้านปล่อยเช่าการลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าที่จริงคิดหนักนะคิดหนักว่าแบบถ้าเราซื้อแล้วเราใช้ไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถึงเขาเราก็น่าจะขายเขาให้ไปคนอื่นที่ใช้ถึงได้อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ซื้อคือถ้าซื้ออะไรแพงๆแล้วไม่รู้ว่าตัวเองใช้คุ้มค่าหรือเปล่าต้องขายได้มันต้องขายได้อันนี้อาจจะเป็นนโยบายการลงทุนอะไรของตัวเองนะก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับยาวนานเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปแล้วครับบ๊ายบาย